ครับสวัสดีครับผมน็อตปากี3นาทีดูภาพเป็นครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเหรียญหนึ่งครับเหรียญหายากแห่งเมืองนครศรีธรรมราชครับผมชื่อเหรียญนี้ว่าหลวงพ่อทองวัด9ตำลึง2497ครับผมตามไปดูกันเลยนะครับครับสำหรับจุดจ่ายตังของเหรียญหลวงพ่อทองวัด9ตำลึงนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผม2497นะครับก็มีตำหนิดังนี้นะครับครับเม็ดตาหลวงพ่อนะครับทั้ง2เม็ดดูดีๆนะครับจะมีเม็ดตานะครับครับผมนี่ครับจุดใต้เสมานี่ครับจุดกลมๆใต้เสมานี่ครับครับผมจับผิวมีลักษณะไม่กลมเท่าไหร่นะครับเกิดจากรอยแกะบล็อกนะครับจุดที่3นะครับตัวตัดนะครับตัวตัดเหรียญนี้ครับจะเป็นรางน้ำนะครับตรงกลางจะเป็นร่องรางน้ำครับผมครับผมจุดที่4นะครับเส้นขนแมวที่วิ่งผ่านลงมาครับจากด้านบนถึงด้านล่างซึ่งเป็นตำหนิจากการแกะบล็อกนะครับเต็มไปหมดเลยครับครับผมตัวหนังสือจะผิวตึงคมไม่บวมนะครับผมปลายันนะครับจะบี้นะครับปลายันจะบี้นะครับด้านขอบเหรียญครับจะปิ้นขึ้นมาครับเนื่องจากบล็อกหน้าเล็กกว่าบล็อกหลังนะครับครับผมตรงนี้เลยครับจุดปิ้นเนี่ยครับนิดเดียวครับนี่แหละครับจุดจ่ายตังของเหรียญนี้ครับเหรียญหลวงพ่อทองวัด9ตำลึง2497จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมครับไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อทองวัด9ตำลึง2497เหรียญเหนียวเหรียญหายากอีกเหรียญนึงของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจฝากกด Subscribe นะครับฝากกดไลค์เพจสันขวานด้วยนะครับแล้วเร็วๆนี้ผมจะมีรายการใหม่นะครับชื่อว่าซื้อให้รู้ซอยตามรอยน็อตเจมส์แบงค์นะครับกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คอนเทนต์หน้านะครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0928375218นะครับผมแล้วพบกันครับผมน็อตปากี3นาทีดูภาพเป็นสวัสดีครับ Audio Jungle. Audio Jungle.